ถ้าพูดเรื่องนี้มาสรุปสำเร็จนะเราเราเกี่ยวโลกทำงานเพื่อโลกตลอดเวลาจะไม่ให้คิดได้ยังไงทุกอย่างลำบากทุกวันนี้เพราะเกี่ยวกับโลกนั่นเองแต่ตัวลำพังเราอยู่ไหนเราก็อยู่ได้เราไม่ได้คุยนะวันหนึ่งไม่ได้เจอใครไม่อยู่กับใครเราสบายนี่ทรงแต่ธาตุขันธ์นั่นเองของไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมให้เป็นน้ำหนักกดทวงกันว่าสบายยิ่งสมรสบูวีเข้ามาจะโดดเข้าปากเขาลงเราไม่ได้หวังอะไรกับใครพูดมันเต็มหัวใจผมมันพอแล้วทุกอย่างแล้วพิจารณาจนพอนั่นแหละทำที่ท่านว่าพอโลกมันหาเมืองพอเมื่อไหร่หัวใจที่เต็มไปด้วยความหิวความโหยอะไรทับมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งแสดงขึ้นเต็มฤทธิ์เต็มเดชมันพูดถึงหัวใจเหมือนกันหัวใจคนทุกข์คนจนหัวใจคนโง่ตามหลักสมมุตินิยมมันไม่ได้มีความรุนแรงไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยไม่ได้โลภมากโกรธมากหลงมากยิ่งกว่าหัวใจที่สำคัญตนว่ามั่งว่ามีว่ารู้ว่าฉลาดว่ายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่นี่ความสำคัญตอนนี้มันสร้างพิษสร้างภัยขึ้นมาเนี่ยทำลายคนอื่นเราจะไปเข้าใจว่าคนที่มีสมบัติมากๆเขาจะมีความโลภน้อยลงไปคนมีความรู้มากกิเลสน้อยลงไปความโลภความโกรธความหลงน้อยลงไปอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นผิดร้อยทั้งร้อยเดียวมีมากเท่าไหร่นั่นแหละตัวโลภมากยิ่งเพิ่มตะพัดตะพือความโลภมันมีเมืองพอเมื่อไหร่นั่นให้คิดดูดิเสริมมันเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีกำลังตะพัดตะพือขึ้นไปนะเราพูดให้เต็มปากตามหลักความจริงเลยว่ามั่งมีเท่าไหร่ยิ่งตัวโลภมากคือโลภจนกระทั่งตายนั่นมันตายจะไม่มีลดหย่อนเลยถ้าผู้ไม่มีมันก็ไม่กระตือรือร้นพอที่จะดิ้นรนวุ่นวายทางความเดือดร้อนจะหายแก่ผู้อื่นมากมายเหมือนคนประเภทนี้แล้วโลกสมมุตินิยมนิยมมากตรงนี้ทำประโยชน์ให้โลกมากมายมันทำอะไรมีแต่กดขี่บังคับรีดไถถ้าไม่มีธรรมแทรกในหัวใจนะเป็นอย่างนั้นถ้ามีธรรมแทรกในหัวใจและมีธรรมภายในใจคำว่าแทรกกับมีที่ต่างกันแทรกมีเพียงเล็กน้อยมีในหัวใจนี่มีมากพอที่จะทำประโยชน์ให้มากให้โลกได้มากมายด้วยความรู้ความฉลาดของตนด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ของตนด้วยสมบัติเงินทองเข้าของของตนด้วยอุบายวิธีต่างๆสติปัญญาของตนโลกได้รับความต้องเห็นถ้ามีธรรมเข้าแทรกภายในใจและมีธรรมภายในใจยิ่งมีธรรมเต็มหัวใจด้วยแล้วจะไม่มีอะไรเสียหายให้แก่โลกเลยแสดงออกกิริยาท่าทางใดเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่โลกทั้งหมดเพราะจิตนั้นทรงไว้แล้วซึ่งมหาคุณอันอุดมเอกุ อยู่ที่หัวใจนะอย่าเข้าใจว่ามันอยู่อะไรอยู่กับอะไรความเสียหายก็ดีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์สงบสุขก็ดีมันอยู่ที่หัวใจใจเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพูดเรื่องโลกเรื่องธรรมเทียบกันให้เข้าใจการวิ่งตามกิเลสนี้เมื่อไรมันจะทันก็เคยเห็นไหมคนวิ่งตามความโลภวิ่งตามความโกรธความหลงวิ่งตามราคะตัณหามีรายไหนบ้างใน3แดนโลกธาตุนี้ว่าข้าพอแล้วเพราะการวิ่งตามกิเลสประเภทต่างๆไม่เคยมีมีแต่เพิ่มแต่พัฒนาพื้นวิ่งเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นที่จะให้ลดหย่อนผ่อนผันลงมาเพราะการวิ่งตามวิเลศคือความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี้ไม่มีหวังตายก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นแหละนี่เราจะว่าเราฉลาดที่ตรงไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้พิษให้ร้ายต่อหัวใจของโลกแท้ๆเรายังไม่ได้เห็นคุณเห็นโทษของมันเลยมีแต่เห็นคุณค่าของมันวิ่งตามมันโดยแต่เดียวหันหลังให้ศาสนาคือความจริง
หันหน้าเข้าสู่ความจำปองมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราจะไปหาปรารถนาอะไรมาเป็นความสุขความเจริญถ้าลงหัวใจยังได้ดิ้นอยู่กับอำนาจของกิเลสตัวหลอกลวงนี่แล้วเราอยากเข้าใจว่าเราจะมีความสุขความสบายหวังเท่าไรก็ตายทิ้งเปล่าๆนั่นนี่คือหลักความจริงไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนโลกจะพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดสามารถใครมีความฉลาดเทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีบายใดที่ทรงสอนมาแล้วผิดที่ตรงไหนที่ว่าผิดก็คือเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงเท่านั้นมันไม่ได้ผิดแต่เป็นเรื่องของกิเลสมันค้านความจริงต่างหากกิเลสมันตัวจอมปลอมมันต้องเป็นฝ่ายค้านเสมอฝ่ายที่จะเห็นตามไม่เคยมีเรื่องของกิเลสจึงเรียกว่าเป็นข้าศึกของธรรมนั่นล่ะผู้ที่ย่อยเห็นภัยท่านเห็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์พระไทยภัยก็เห็นอย่างถึงใจคุณก็เห็นอย่างถึงใจสลัดออกจนได้หลุดพ้นโผล่ขึ้นมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วผู้นี้แลผู้ที่มีกำลังสามารถนำสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารแม้อยู่ในครอบครัวก็เป็นความมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยารักษาป้องกันตัวและครอบครัวสังคมต่างๆให้มีความสงบเย็นใจต่อกันนอกจากต่อตัวเองแล้วผู้นี้เป็นผู้สามารถนี่แหละฉลาดอย่างนี้ท่านจะเรียกว่าปัณฑิตานันทเสวนาเสวนาจะว่าหนังก็หมายถึงความฉลาดฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายมารของศาสนาที่ว่าอเสวนาจะวารังอยากพบคนพาลสนานอยากคนใดที่มีความรู้ความเห็นความประพฤติขัดแย้งต่อศาสนธรรมขัดแย้งต่อหลักความจริงจะมีความรู้มากน้อยขนาดไหนก็คือมีพิษมีภัยมากขนาดนั้นต่อศาสนธรรมเป็นมารของศาสนธรรมเมื่อคบกับใครก็เป็นมารของผู้นั้นท่านจึงห้ามไม่ให้คบคนประเภทนี้นั่นหมายถึงผ่านภายนอกผ่านภายในก็อยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละลายนี้มันคิดขึ้นมาในวันหนึ่งหนึ่งเวลาหนึ่งหนึ่งมันคิดเรื่องอะไรมันคิดแต่เรื่องผ่านทั้งนั้นเรื่องทำลายเจ้าของเรื่องทำลายศาสนธรรมที่เจ้าของกำลังอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญและยังในความรู้สึกของเจ้าของที่ว่ากำลังบำเพ็ญอยู่นั่นแหละก็ถูกมารมันทำลายอยู่ตลอดเวลานี่พาลาความเข่าหรือว่าไอ้กิเลสจริงๆมันไม่ได้เข่านะมันทำเราให้เข่าต่างหากถ้ากิเลสเป็นตัวพาลตัวเข่าแล้วมันจะได้ครองโลกอย่างไรเล่าผู้ใดเป็นผู้ฉลาดผู้นั้นเป็นหัวหน้าแม้แต่สัตว์กษัตริย์ฉลาดกษัตริย์ได้เป็นหัวหน้าคนฉลาดก็เป็นหัวหน้าคนรวมกระทั่งถึงทั่วประเทศอาศัยคนฉลาดเป็นผู้นำนี่แหละถ้ามันโง่แล้วมันจะนำสัตว์โลกให้เกิดแก่เจ็บตายกันมาตลอดจนปัจจุบันนี้และต่อไปข้างหน้าเป็นอนันตกาลหาที่สุดไม่ได้นั่นได้อย่างไรคำว่าผ่านคนผ่านก็คือว่าถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสครอบงำถูกกิเลสปิดหูปิดตากิริยาการที่แสดงออกทุกแง่ทุกมุมเป็นประเด็นเรื่องความเป็นพิษเป็นภัยทั้งนั้นคนประเภทนั้นเรียกว่าคนผ่านหรือกิเลสมันฉลาดมันครอบหัวคนนั้นให้เป็นคนผ่านไปได้ให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองแล้วก็เป็นข้าศึกต่อส่วนรวมไปท่านไม่ครบคนผ่านประเภทนั้นที่นี่ความคิดของเราในวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันคิดเรื่องประเภทนี้มากเท่าไหร่ทั้งๆที่เราก็เป็นนักบวชนักปฏิบัติอยู่เช่นนี้แหละขณะที่จะคิดเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อจะแก้จะถอดถอนกิเลสนั้นมันมีสักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% ก็มาได้ใน 100% มีขั้นตะเกียบตะกายขั้นอุตสาห์พยายามของเราในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้แม้แต่ขั้นสมาธิมันก็ยังเป็นอย่างนี้
เราไม่กล่าวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาอันนั้นไม่กล่าวเพราะนั้นพลังของธรรมมีเต็มเกือบว่าเต็มที่แล้วถึงขนาดที่ว่าอัตโนมัติหมุนตัวไปแล้วอันนั้นไม่นึกนับเข้ามาในวงนี้นอกนั้นมีแต่เรื่องคนผ่านหัวใจผ่านทั้งนั้นให้น้อมเข้ามาคิดแยกนอกแยกในที่นักปฏิบัติไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าฉลาดได้ยังไงทำสอนให้คนฉลาดไม่ได้สอนให้คนโง่ต้องสอนให้เจ้าของฉลาดนี่สำคัญใครจะโง่จะฉลาดขนาดไหนก็ยังไม่ได้เป็นสมบัติอันแท้จริงของเราต่อเมื่อความโง่หรือความฉลาดมันมีอยู่กับเรานั่นแหละเราจึงจะได้รับผลทั้งดีทั้งชั่วตามความโง่ความฉลาดนั้นแต่พออย่างยิ่งความฉลาดผิดขึ้นมาสิความฉลาดนี่แหละจะแก้ความโง่ของตัวเองเพราะความถูกกล่อมของกิเลสได้มันทำงานให้พบอย่าพบผลผ่านให้ระมัดระวังความคิดความปรุงของเจ้าของในขณะหนึ่งมันคิดได้อย่างคล่องตัวลื่นไม่มีอะไรเสมอความรวดเร็วของจิตที่เป็นมารของศาสนามันอยู่ภายในตัวของเราเดินจงกรมอยู่มันก็เหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาเราอยากเข้าใจว่าเราเดินจงกรมมารของเราไม่มีเราทำความเพียรและภาคภูมิใจในความเพียรและของทั้งที่หาสติจะตั้งไม่ได้ถูกที่เหลือไปเหยียบย่ำทำลายแหลมอย่างนั้นเหลือความเพียรภาคภูมิใจกับสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นเหลือนะปฏิบัติต้องคิดเสียต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้กำลังของกิเลสมากเราจะไปทำอ่อนแอท้อแท้เหลือไหลอยู่ทำภาษีภาษานั้นภาษีภาษาเป็นเรื่องของกิเลสเหยียบคนต่างหากนี่นะไม่ใช่เรื่องของธรรมไม่ใช่เรื่องการประคองตนด้วยธรรมตามภาษีภาษาก็คือคำว่าภาษีภาษาคือคนโง่เง่าเต่าตุนไม่มีทะเบียนบัญชีอะไรเป็นที่รับรองหรือยอมรับกันเลยนั่นแหละภาษีภาษานั่นเหลือจะเป็นสมบัติของพวกเราผู้ตั้งใจเพื่อความเฉลียวฉลาดด้วยอริยธรรมของพระเจ้าเพราะการปฏิบัติของตนต้องการความตามภาษีภาษาดังเหนือต้องฝืนที่นักปฏิบัติไม่ฝืนไม่รู้ไม่ฝืนผ่านไปไม่ได้ถึงขั้นฝืนต้องฝืนถึงขั้นฟัดต้องฟัดต้องเหวี่ยงกันเต็มที่เต็มฐานเป็นก็เป็นตายก็ตายเมื่อถึงวาระที่ควรจะตะลุมบอลกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของการประพฤติปฏิบัติเอาดำเนินไปท่านทั้งหลายจะเห็นจะรู้เองขอให้ความมุ่งมั่นเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องอัตเรื่องธรรมให้เต็มหัวใจเถอะความมุ่งมั่นนี้แล้วจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บืนเพราะความมุ่งมั่นมีมากให้พึงทราบเสียว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องเลยตั้งแต่การไหนการอะไรมาแต่ขั้นพุทธการกระเทือนพระทัยของพระพุทธเจ้ากระเทือนพระใจของสาวกจนถึงเป็นอรหันต์ประกาศธรรมสอนโลกกังวานไปทั่ว3แดนโลกธาตุล้วนได้แต่ทำออกเวทีคนที่นับถือพุทธศาสนามีความเชื่อความเลื่อมใสหนักเข้ามากน้อยเพียงไรก็หลุดไปพ้นไปพ้นไปนั่นแหละคือความมุ่งมั่นนั่นแหละถนัดตลาดของโมพุทธานกังวานตั้งแต่สมัยโน้นมาสมัยนี้มีแต่ตลาดแห่งกิเลสตัณหาอาสวะตลาดแห่งความทั่วช้าเหลวสามเหลวไหลทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหัวใจของสัตว์จึงแสดงออกมาตั้งแต่เรื่องที่จะเป็นฟืนเป็นไฟเผาหลนกันเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้หันหน้าเข้าสู่ศาสนาอันเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอันเป็นตลาดแห่งความสุขความเจริญความเย็นใจความแน่ใจความมีหลักมีเกณฑ์ภายในตัวเองตลอดถึงหน้าที่การงานการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระดำเนินไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์การคลองชีพก็แน่นหนามั่นคงไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดยิ่งเป็นทางดำเนินของพระด้วยแล้วมีแต่การฆ่ากิเลสซึ่งเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นฆ่าศึกของใจและของศาสนธรรมที่จะเกิดขึ้นและมีอยู่ภายในใจนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแหละท่านว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้าสมัยที่ไหนก็ทำของพระพุทธเจ้าสวาคาธรรมจับให้ชอบแล้วชอบแล้วอ่านไปในบทใดคัมภีร์ใดเหมือนกับพระพุทธเจ้าทรงชี้บอกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าเป็นศาสดาแทนเราจะถากดดูเอาในหนังสือนะฟังให้ถึงใจอ่านให้ถึงใจนะเป็นอย่างนั้นจริง
ท่านตรัสกับพระอานนท์ธรรมและวินัยนี่ที่เราตถาคตบัญญัติไว้แล้วหรือสั่งสอนไว้แล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราเมื่อเราผ่านไปแล้วคือหมายความว่าเราตายแล้วผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาเราตถาคตนะผลจากการปฏิบัติในธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี้ก็คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นที่ตรงไหนเห็นธรรมถ้าไม่เห็นตามหลักธรรมที่สอนไว้นั้นให้ดำเนินตามหลักธรรมคือสวดคาธรรมให้แน่วแน่ต่อการปฏิบัติของตนและให้ถูกต้องตามหลักธรรมนั้นเถิดก็ชื่อว่าตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกระยะหรือบูชาพระองค์ท่านอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็ถึงองค์จริงของท่านคือองค์ไหนคำว่าศาสดาคือองค์ไหนพระอุปโฉมเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่เป็นเรือนร่างของศาสดาแท้ศาสดาองค์เอกได้เกิดพระจิตที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นดวงที่ประเสริฐไม่มีอันใดเสมอเหมือนเลยนั่นแหละพุทธะแท้การปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนจากหลักความจริงนี้นั่นแหละคือการก้าวเดินตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นสดสดร้อนร้อนอยู่อย่างนี้ตลอดมาเป็นเพียงว่าคนผู้ถือศาสนาไม่ได้สนใจเท่าที่ควรและไม่ได้สนใจเท่านั้นยังไม่ปรากฏผลขึ้นมาให้ได้ตัวเองได้ภาคภูมิใจบ้างแม้เล็กน้อยการให้ทานก็สักแต่ว่าทานไปนี่ปู่ย่าตายายเพราะว่าให้ทานในบุญทำภายเพราะมันไม่ได้ถึงใจแม้ที่สุดการภาวนาเช่นอย่างนักปฏิบัติทั้งหลายนักบวชทั้งเหล่านี้แทนที่จะถืองานนี้เป็นสาระสำคัญทั้งก็เทเลถลายไปเรื่องงานนอกงานนางานโลกการสงสารงานกิเลสตัณหาไปเสียจะเอาธรรมมาจากไหนพิจารณาดิตลาดมรรคผลนิพพานธรรมะตลาดผลนิพพานก็คือธรรมานุธรรมปฏิปันโนนี่ตลาดปฏิบัติตามนี้ตามคำสอนนี้ผลจะปรากฏขึ้นมาโดยลำดับต่างๆชนิดไหนมีหมดตั้งแต่กัลยาณปุถุชนขึ้นไปถึงโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาอนาคาอรหัตมรรคอรหัตผลหลุดพ้นไปเลยไม่นอกเหนือไปจากสารธรรมที่เป็นว่ามัชฌิมามัชฌิมานี่เลยพอเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมในลักษณะของธรรมานุธรรมปฏิปันโนอยู่เสมอไปหลักธรรมท่านในสังฆคุณข้อประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของเราทุกวันไม่ใช่เหรอได้สวดอยู่ไม่ใช่เหรอพระสุปฏิปันโนอุทุปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนสามิจิปฏิปันโนนั่นนี่แหละผู้ทรงมรรคนิพพานท่านก็บอกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเนี่ยก็ตรงหลักธรรมหลักวินัยนั่นเองญาญะกับปฏิบัติเพื่อความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้แบบรู้ปลอมเห็นปลอมนี่รู้ปลอมเห็นปลอมเคยรู้เคยเห็นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากเป็นโทษโดยแต่เดียวเท่านั้นสามีหญิงปฏิบัติสมควรจะทำปฏิบัติด้วยความราบรื่นสม่ำเสมอเป็นที่ภาคภูมิใจในตัวเองเมื่อตัวเองก็ภาคภูมิใจในการปฏิบัติของตนเองทำไมคนอื่นเขามีหูมีตามีหัวใจทำไมเขาจะไม่ทราบว่าใครปฏิบัติดีน่ากราบไหว้บูชาเคารพนับถือเขาก็ต้องรู้เหมือนกันปฏิรังจตาริบุริสัยุกาลิอัฏฐปุริสบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คือบุคคลทั้งแปดท่านแยกเป็นปุคลาธิฐานต่างหากจะได้จะคู่สี่บุรุษสี่ที่ไหนมาก็ตัวของเรานี่เองตัวของหญิงของชายผู้สุปฏิอุชุญาญาสามีกี่นี่แหละจะเป็นที่ไหนไปคู่แห่งบุรุษสี่ก็คือคู่แห่งธรรมมรรคสี่ผลสี่นั่นเองผู้ใดเป็นผู้ครองก็ผู้นั้นเป็นผู้หญิงครองก็ผู้นั้นผู้ชายครองก็ผู้นั้นครองด้วยการปฏิบัติถูกต้องของตนจะไม่มีหญิงชายที่ไหนมาแต่ปลอมมาช่วยเอามรรคผลนิพพานอันนี้เป็นคู่บุรุษสี่บุคคล8จำพวกไปก็คือผู้ปฏิบัตินั่นแหละถ้าแยกประเภทออกไปถ้าเป็นผู้เป็นคู่เป็น4คู่ทํามรรคผลมรรคผลมรรคผลนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนะก็เป็นคู่นึงสกิทาคามรรคสกิทาคาผลก็เป็นคู่1นะ2คู่แล้วอนาคามิมรรคอนาคามีผลก็คู่1เป็น3คู่แล้วอนาอรหัตมรรคอรหัตผลคู่1เป็น4คู่แล้วใครจะบรรลุในธรรมที่กล่าวมานี้ก็ดำเนินมาเนี่ยแล้วมันก็ต้องเป็นคู่สิแล้วผลปรากฏขึ้นมาก็รับกัน
รับกันรับกันเพราะเหตุกับผลเดินไปตามร่องรอยอันเดียวกันเหตุเป็นที่เกิดของผลจนกระทั่งถึงอรหัตผลใครจะเป็นคนครองก็คือผู้ปฏิบัตินี่แหละอยู่ไหนอยู่ในวงของสังฆธรรมที่ตรัสไว้ชอบนี้ไม่นอกเหนือจากนี้ความมั่นใจเลยลงในมีในจุดนี้แล้วการปฏิบัติให้ตามจุดนี้แล้วไม่ต้องสงสัยอากาลิโกท่านบอกแล้วธรรมไม่เคยมีการไม่มีสมัยไม่มีการโน้นไม่มีสมัยนี้ว่าทางโน้นทำดีทางนี้ทำชั่วทางโน้นทำประเสริฐสมัยนี้ทำเลวสามไม่เคยมีประเสริฐตลอดเต็มบาทเต็มเต็มทุกอย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลทุกกระทั่งอาตานะอาตมกะอาตผลอยู่ในวงของสวากขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้และอยู่ในวงของสุปฏิปันโนอุทุญญาสามิกิปฏิปันโนนี้ทั้งนั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้ให้เน้นหนักลงไปตรงนี้การอุปปฏิบัติธรรมอย่าตื่นข่าวกับใครพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิได้สละชีวิตกับท่านแล้วแล้วไม่ได้สละชีวิตกับชาวบ้านชาวเมืองขี้มูลาขี้ม้าแห้งที่ไหนเพราะว่าเป็นสรณังคัจฉามิไม่หลงอะไรตื่นเงาตื่นปากที่มีกิเลสปากสกปรกปากพระพุทธเจ้าปากสะอาดเพราะใจสะอาดแสดงออกมาถูกต้องทุกแง่ทุกมุมไม่มีผิดมีเพี้ยนแม้นิดนึงเลยเพราะทรงรู้ทรงเห็นทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกนี่จะเอาอะไรมาผิดเมื่อเห็นแล้วทำไมพูดฟังได้ยินแล้วพูดทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นประจักษ์แล้วนำมาพูดผิดที่ตรงไหนแม้แต่เราตาสร้างฟังด้วยตาเนื้อนี่ไปเห็นอะไรแล้วมันยังชัดเจนยังประจักษ์ตัวเองหายสงสัยได้ทำไมตายานซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมยิ่งกว่านี้ทำไมจะไม่ชัดยิ่งกว่านี้ไปอีกร้อยเท่าพันตวีเล่านั่นมีในกาถึงเรื่องพานเรื่องบัณฑิตบัณฑิตคือผู้ฉลาดฉลาดโดยธรรมไม่ใช่ฉลาดแบบโลกโลกนั่นฉลาดแบบคนพานกล่าวให้ได้พูดให้ฟังแล้วพยายามระมัดระวังกำจัดสิ่งเหล่านี้มีเวลามีมากๆมันเลวมันไหลเข้าไปนะผมอกจะแตกแล้วนะอย่าว่าไม่บอกพูดอยู่เสมอเวลามีมากๆมันดีเมื่อไหร่มันกดถ่วงกันลงไปกดถ่วงกันลงไปไม่มีเจตนาก็ตามหนักก็ต้องเป็นหนักผิดต้องเป็นผิดอยู่นั่นแหละไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือไม่เจตนาผู้มาก็ให้ตั้งใจศึกษาด้วยดีอย่ามาเล่ย์ร่อนๆเร่ร่อนด้านขีดขวางหมู่เพื่อนเฉยๆให้ดูตามีให้ดูข้อวัดปฏิบัติการคุยปฏิบัติของหมู่ของเพื่อนครูบาอาจารย์ท่านทำยังไงหูมีให้ฟังแล้วนำไปคิดเพื่อทำสมกับตนที่มาศึกษามาอบรมนั้นถึงจะเกิดประโยชน์มันเพียงแพทย์เฉยใครทำก็ได้ไอ้ผมโกนก็ได้โกนก็ทั้งมันเอาทั้งหนังออกยังเหลือแต่กระโหลกที่สามก็ได้แต่มันไม่เป็นมากเป็นผลที่ถ้าไม่มีการปฏิบัติไม่มีความสนใจอันนี้เป็นเพศประกาศให้โลกเขารู้ว่านี่คือเพศนักบวชเราเองก็รู้ว่าเราเป็นนักบวชได้ปล่อยวางมาหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจมันเป็นยังไงมันบวช ด้วยไหมกิเลสที่อยู่ภายในจิตใจนั้นมันบวช ด้วยไหมมันปล่อยวางไหมมันไม่ได้ปล่อยนะต้องได้ต่อสู้กันอีกทีหนึ่งต้องบวชมันอีกทีหนึ่งฆ่ามันอีกทีหนึ่งถึงจะได้อันนี้เป็นเพียงเพศเป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้ว่านี่คือเพศของนักบวชเพศไม่มีอิจฉาพยาบาทอาฆาตจังเวงผู้ใดเป็นเพศที่ร่มเย็นเป็นเพศที่ไว้วางใจได้เป็นเพศที่สงบเป็นเพศที่เย็นใจนั่นประกาศไปอย่างนั้นแต่ทีนี้เราเย็นใจไหมเราเป็นเพศนั้นแล้วเราเย็นใจไหมถ้าไม่ฆ่ากิเลสออกได้เมื่อรายใจก็หาความเย็นไม่ได้นั่นน่ะตรงนั้นน่ะต้องฆ่ามันตรงนั้นสิมาสละสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจากทางโลกทางสารออกมาบวชมันสละตั้งแต่กายหัวใจมันสละมันคว้าโน่นคว้านี้ทั้งอดีตอนาคตคว้าลมคว้าแรงจริงไม่จริงมันคว้าไปหมดแล้วจะเอาอะไรมาเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรจะมาเป็นมรรคเป็นผลเพราะมีแต่กิเลสมันมาทำงานอยู่บนหัวใจของพระผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาผู้จะกำจัดกิเลสที่เองนั้นทำไงไม่ว่าจะกำจัดกิเลสมันมีแต่ความคิดจะเฉยว่าจะกำจัดแต่ผู้มันกำจัดเราคิดหรือไม่คิดมันก็กำจัดเราอยู่ตลอดเวลาทำลายอยู่ตลอดเวลาเราทราบมันไหมถ้าอยากจะทราบก็เอาข้อวัดปฏิบัติ
เฉพาะอย่างยิ่งคือการภาวนาพิจารณาค้นคว้าถึงระยะที่ค้นคว้าถึงการที่ค้นคว้าคว้าลงไปค้นลงไปถึงเวลาที่จะบีบบังคับกิเลสให้เข้าสู่จุดรวมตะล่อมเข้ามาสู่สมาธิให้มันสงบเมื่อกิเลสสงบความฟุ้งซ่านสงบจิตก็เป็นสมาธิจิตก็สงบเท่านั้นแหละเอาให้ได้ตอนนี้ก่อนทำอะไรทำให้จริงให้จังอย่าละหล่อเลยแหละความละหล่อเลยแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมทำทุกสิ่งทุกอย่างมีความจงใจมีความตั้งอกตั้งใจทำอย่างแข็งแรงอย่างเอาจริงจังเหมือนกับว่าเรามุ่งผลต่อสิ่งนั้นจริงๆดังนั้นถึงจะเกิดประโยชน์ มาทำละหล่อเลยแหละเก่งก้างก้างมันขวางหูขวางตาเทวทัตมันเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอยู่ในหัวใจเรายังไม่ทราบกิเลสมารนั้นมันเป็นมารของเรามันขวางหมู่ขวางเพื่อนไปได้หมดนั่นแหละที่โดนกิเลสมันไม่เคยล่องมันไม่เคยทำใครให้ดีนี้จะเป็นพิษเป็นภัยน้อยกว่าตามมากกว่าตามยังไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจกับมันได้สติปัญญามีเท่าไหร่ให้พิจารณาเอาให้เห็นดูที่ว่าจิตดวงนี้ที่มันเคยโง่เขลาบ่ปัญญาไม่นึกไม่คาดไม่ฝันเลยว่ามันจะรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันมีถึงแต่รู้เฉยๆรู้ก็รู้แบบกิเลสบังคับขับใสไปกิเลสถือมังเหียนเคี่ยนตีไปตลอดเวลามันไม่ใช่เป็นความรู้ที่จะออกนอกอำนาจของกิเลสแต่มันเป็นความรู้ที่ถูกกิเลสขับใสนี่ความรู้อันนี้มันเป็นอย่างนี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนเอาที่นี่ประพฤติปฏิบัติทำเข้าไปเลยธรรมพระพุทธเจ้าที่ว่ากลางวันมาได้ 2,500 ปีเนี่ยกลางวันในหัวใจของพระพุทธเจ้ากลางวันในหัวใจของสาวกประกาศเป็นกระแสเสียงมาให้โลกทั้งหลายได้ทราบแต่มันยังไม่เคยกลางวันในหัวใจเราเลยสิมันถึงหาความสุขความสบายหาความแปลกประหลาดหาความอัศจรรย์ไม่ได้ความฉลาดไม่ทราบอยู่ที่ไหนถ้าลงธรรมได้เข้ากลางวันในจิตใจแล้วความฉลาดจะแตกกระจายไปแตกกระจายไปไม่มีความฉลาดใดจะเหนือจิตไปได้เป็นสิ่งที่พิสดารมากทีเดียวตานี่จะมองเห็นแต่เพียงรูปเพียงสีแสงเท่านั้นเป็นนิสัยของตานอกจากนั้นไม่สามารถเนี่ยมันมีวงแคบของมันมันมีวงจำกัดของมันหูก็เหมือนกันอยู่ในนิสัยที่จะฟังได้ด้วยหูนี่ก็ฟังได้เท่านั้นมากกว่านั้นก็มีเครื่องช่วยบางเล็กๆน้อยๆจมูกลิ้นกายมีเป็นใช้ตามหน้าที่ตามที่เรียกว่าเครื่องมือของใจก็ใช้ได้แค่นั้นแค่นั้นแต่ตัวของใจเองไม่ต้องเอาตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาใช้แต่อาศัยธรรมเป็นเครื่องมือพิจารณาลงไปมันจะกังวานไปหมดสะเทือนไปหมดความรู้ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นพิจารณาไม่มีอะไรเกินหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาธรรมเข้าบรรจุในหัวใจเต็มอัดเต็มธรรมหรือเต็มจิตเต็มใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะประมาณเรื่องความฉลาดความรอบคอบรอบรู้ของจิตความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ของจิตไม่มีอะไรจะเกินในโลกนี้นี่แหละสิ่งที่พิสดารมากแต่พิสดารไม่ได้เพราะกิเลสบีบบังคับให้อยู่ในวงจำกัดของมันนี่เวลาทำก็เบิกเข้าทำลายวงจำกัดอันเป็นเรื่องของกิเลสนั้นออกไปโดยลำดับความรู้นี้จะกระจายกระแสจิตของตนออกไปความสว่างสวายออกไปเรื่อยไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยเห็นก็เห็นเลื่อยไปตั้งแต่ขั้นรู้หยาบจนกระทั่งถึงขั้นละเอียดสุดจนกระทั่งถึงละเอียดคือพระนิพพานหมดพระนิพพานอันไหนเป็นนิพพานเมื่อจิตมันพุ่งทะลุไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้แล้วไม่มีอะไรมาติดมาคล้องมาพัวมาพันมาแล้วถามมาทางไหนนิพพานแต่ว่ารู้กว้างรู้แคบก็มันก็ครอบไปหมดแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้นั่นถึงเรียกว่ารู้อะไรเป็นผู้รู้กระจายดวงนี้เนี่ยดวงที่เคยถูกครอบงำต่ออำนาจของกิเลสอยู่นี่แหละเวลาปาดกิเลสออกทั้งหมดธรรมก็ได้ครองหัวใจเต็มที่แล้วโลกวิถีที่เราเคยอ่านในตำหนักตำราจะประกาศกลางวันขึ้นที่หัวใจดวงนี้อ๋อโลกวิถีเป็นอย่างนี้เที่ยวเหลือนั่นแต่ก่อนไม่เคยคาดเคยฝันว่าจิตนี้จะได้รู้ขนาดนี้จะได้เห็นขนาดนี้จะได้ละขนาดนี้แล้วแต่ประหลาดและอัศจรรย์ขนาดนี้ได้เป็นแล้วหรือได้เป็นแล้วหรือเป็นเพราะอะไรน่ะก็เป็นเพราะธรรมเป็นเพราะข้อปฏิบัติพอปฏิบัติมาจากไหนมาจากสวัคขาธรรมมาจากศาสนธรรมเนี่ยมันก็ลงในนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าปรินิพพานจะ
นานปีเท่าไหร่และปรินิพพานกี่พระองค์มาแล้วนับเป็นล้านล้านก็ตามสงสัยที่ไหนนะเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่แล้วถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอันเดียวกันอย่างนี้นั่นนี่แหละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตเห็นตรงจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์เมื่อเริ่มเห็นธรรมก็เริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเลื่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปจนกระทั่งเห็นธรรมเต็มดวงใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเต็มดวงแล้วนั่นแหละคือศาสดาเต็มองค์เห็นแล้วถามหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ไหนไม่ถามตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนไม่คิดให้เสียเวลาความจริงเต็มหัวใจอยู่แล้วไปหาความปลอมทางอะไรตะคุบหาอะไรเงานะตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนพบหน้าชาติหน้ามีไหมถามมาอะไรเรื่องพบลงชาติประกาศกลางวันอยู่ในจิตนี้แล้วตั้งแต่ขั้นสมาธิไปละเอียดเข้าไปโดยลำดับหนักรู้เรื่องพบลงชาติของตัวไปโดยลำดับแล้วเชื้อของภพของชาติละเอียดเข้าไปกิเลสเดี๋ยวก็เรียกว่ากิเลสละเอียดเข้าไปเชื้อของภพของชาติคือกิเลสปัญญาก็จะละเอียดก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปฟาดฟันกันขาดลงไปขาดลงไปขาดลงไปจนกระทั่งเอาขาดสะบั้นออกหมดจากหัวใจแล้วดีดออกจากโลกสมมุตินี้ทั้งที่จิตก็อยู่กับร่างนี่แหละแต่ดีดกันออกจากสมมุติอยู่ภายในนี้กลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นธรรมล้วนขึ้นมาแล้วจะเกิดที่ไหนทีนี้เชื่อมีมากน้อยก็เห็นกันอยู่ตัดกันอยู่ฟันกันอยู่โดยลำดับลำดาแม้จะไปเกิดพรหมโลกหรือสุทธาวาส5ชั้นไม่มีเชื่อไปเกิดได้ยังไงนั่นมันก็เห็นชัดอยู่ภายในจิตเวลาทำลายเชื่อหมดแล้วไปเกิดที่ไหนหมายที่นี่หรือไปเกิดที่ไหนหมดเชื่อแล้วนั่นทำลายสันติโกสันติโกสดสดร้อนร้อนมันนานเมื่อไหร่อยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติทุกรายไปอยู่ที่ตรงนี้สันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองอาจารย์ทรงเวทบวินยูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายรู้จำเพาะตนก็ใครกินใครคนนั้นก็อิ่มแล้วสิเนี่ยคนไม่กินมันหิวทั้งโลกมันก็เป็นเรื่องของเขาหิวนี่เราเป็นผู้กินเราเป็นผู้อิ่มเราไม่ได้หิวมันก็รู้จะชันๆมาในตัวเจ้าของเขาว่าความอิ่มไม่มีก็เพราะเขาหิวก็เราอิ่มเต็มตัวอยู่แล้วหลงบ้าไปกับเขาอะไรนั่นธรรมพุทธเจ้าเป็นของจริงบรรจุเต็มหัวใจแล้วตื่นบ้าไปกับโลกที่เดือดสัทธาสวะโลกมืดโลกบอดหาอะไรการแน่นั่นก็เท่านั้นนี่คือการปฏิบัติผู้แนะนำสั่งสอนที่จะให้เป็นอัตเป็นที่สุดเพื่อพยุงจูงใจนี่มันลำบากนะทุกวันนี่นะขอท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจอย่านอนใจการอยู่ด้วยกันเป็นของไม่แน่นอนนะมีการพับท่าผันแปรอยู่เสมอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุตินี่เมื่อเป็นสมมุติแล้วจะนอกเหนือไปจากกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ยังไงมันต้องแปรสภาพไปอยู่เสมอในขณะที่เป็นการอันควรอยู่นี้ให้พยายามตักตวงอย่านอนใจยังไงก็ให้มุ่งต่อศาสดามุ่งต่อความหลุดพ้นเป็นหลักใหญ่แล้วความเพียรจะได้ค่อยคืบคลานไปตามๆนั้นความอุตสาห์พยายามก็จะเป็นไปการอยู่ในโลกนี้เคยอยู่มาแล้วดูปัจจุบันธาตุขันธ์อันนี้ก็แล้วกันใจดวงนี้ที่เป็นอยู่ในวงของสมมุติอยู่ในวงกงจักรนี้เป็นยังไงวิเศษอะไรบ้างคิดวันหนึ่งคิดยิ่งกว่ากงจักรมันได้ความวิเศษอะไรจากความคิดเหล่านี้เสียดายอะไรคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องอดีตอนาคตธรรมารมณ์ที่เคยได้รู้ได้เห็นอะไรมาเอามาเป็นธรรมารมณ์ยุ่งอยู่จนภายในหัวใจนี้วิเศษวิโสอะไรทีนี้เราจะเปลี่ยนความคิดนี้ให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อตัดฟันความคิดที่เป็นกงจักรนี้ออกทำไมจะถือว่าเป็นความลำบากลำบนแล้วจะก้าวได้ยังไงมันก็จะเป็นหมูขึ้นเฉียงอย่างนั้นสิจนได้เอามีดเอาพลาดเขี่ยลงมันก็ยอมจะไม่ยอมลงนี่เราไม่ใช่หมูนี่ธรรมพุทธเจ้ากระเทือนโลกอยู่เรื่อยมาทำไมเราจึงจะไม่ตื่นถึงใจก็ในธรรมท่านแสดงไว้ว่าโกดุห้าโซชิมานันโดนั่นแม้ถึงใจมากนะสะเทือนใจมากเลยนิจังปัจฉิเตสติอันธกาเลนะโอนัทธาปฏิปังนักเวสถะก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาโลนอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนนั่งนอน
หาเวลาเย็นไม่ได้นี้พวกท่านทั้งหลายหัวเราะรื่นเริงกันหาอะไรทำไมจึงไม่เสาะแสวงหาที่พึ่งประนอนใจอยู่อะไรประมาทอยู่ทำไมตื่นกันหาเรื่องอะไรถึงใจมันพูดอะไรท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนำมาพูดเหมือนกับว่าเอามรรคผลนิพพานมาเปิดให้เราดูต่อหน้าต่อตานี้แล้วเอาฟืนเอาไฟมาให้ดูอีกต่อหน้าต่อตาให้เห็นทั้งโทษให้เห็นทั้งคุณพระจักถ้าหลงใจไม่ยอมรับแล้วมันก็หมดท่าเหมือนกับคนไข้มองหน้าหมอไม่รับยานั่นแหละมีแต่ทานแต่ฟืนมาเผากันไปเกิดประโยชน์อะไรเราบวชมาเพื่อทรงมรรคทรงผลทรงอัตทรงธรรมทำไมมันจะทรงตั้งแต่กิเลสตลอดไปอย่างนี้หาความวิเศษอะไรเคยทรงมานานเท่าไหร่แล้วกิเลสครอบหัวได้เปลือกอะไรจะแก้กิเลสปัญหาสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างอย่างทำไมสร้างความท้อแท้อ่อนแอแต่ตัวเองอันเป็นเรื่องของกิเลสแท้พาให้เป็นพาให้ทำพาให้ขัดขวางการดำเนินที่ถูกต้องดีงามของตนจะต้องคิดเรื่องเหล่านี้ระยะนี้จะยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ให้ดำเนินตามที่แสดงนี้เถอะจะค่อยทราบไปโดยลำดับในเรื่องของกลมยางกิเลสนี้แหลมคมขนาดไหนจะทราบด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเพียรของเรานี้พ้นไปจากนี้ไม่ได้เพราะทับกิเลสไม่ได้เหนือธรรมธรรมเหนือกิเลสสร้างธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมอุตสาหะธรรมขันติธรรมขึ้นให้มากเถอะยังไงก็จะต้องทราบได้ดูหน้าดูตามันฆ่ากิเลสล้มทั้งหลายเห็นประจักษ์ต่อใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยทำเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องฆ่าถ้าเรานำมาฆ่าจิตที่ถูกเผาอยู่ด้วยฟืนด้วยไฟราคะตัณหาคือราคะกินาโทสักกินาโมกินามันร้อนขนาดไหนจิตที่หลุดพ้นออกไปหลุดลอยออกไปจากฟืนจากไฟนี้แล้วเย็นขนาดไหนท่านก็บอกไว้แล้วว่าปรมังสุขขังน่ะมีสุขอะไรที่จะเสมอเหมือนได้ปรมังสุขขังไม่มีอะไรเสมอแล้วนัตถิสันติปรังสุขขังน่ะความสงบใดจะเสมอเหมือนความสงบที่กิเลสตายอย่างราบไปหมดแล้วนั้นความสุขใดที่จะนอกเหนือไปจากความสุขที่กิเลสหมอบราบตัวกิเลสเป็นตัวอันเป็นตัวข้าศึกหมอบราบไปหมดแล้วนั่นแหละปรมังสุขขังหมายถึงอันนี้จิตผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้ทราบเรื่องเหล่านี้ในกิเลสปรมังสุขขังมันมีไหมเราก็เห็นไหมไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาปรมังสุขขังมันมีที่ไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสก็เป็นไฟทั้งนั้นราคะกิเลสเนี่ยไฟคือราคะโทสะกิเลสไฟคือโทสะโมหะกิเลสไฟคือโมหะเนี่ยนี่แต่ไฟแต่ไฟแล้วเอาอะไรมาเย็นคำว่าไฟมันจะเผาลงไปเผาลงไปจนเป็นเท่าเป็นฐานนี่เราเป็นเท่าเป็นฐานมากี่ภพกี่ชาตินับได้หรือเรื่องภพเรื่องชาติของเราที่ถูกกิเลสเหล่านี้ผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดขึ้นมาแล้วเผาผิดพบผิดชาตินั่นแหละขึ้นมาแล้วเผาอยู่นั่นตลอดผิดพบผิดชาติได้ของวิเศษอะไรมาพอที่จะนิ่งนอนใจกับมันอยู่ตลอดไปเคลิ้มหลับไปกับเพลงกล่อมของมันทำเข้าถึงใจไม่ได้เอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติถ้าจะเห็นแดนแห่งความพ้นทุกข์จะไม่พ้นที่ไหนจะพ้นที่ถูกจองจำอยู่นี่คือจิตดวงถูกจองจำอยู่หลังจะพ้นที่นี่เพราะผู้นี้เป็นผู้สลัดผู้นี้เป็นผู้ปัดผู้นี้เป็นผู้ชำระเป็นผู้ฟาดฟันกันกับกิเลสผู้นี้เป็นผู้เผากิเลสจะเป็นผู้ใดเป็นผู้รับผลอันดีและดีเลิศจากการกระทำดังที่กล่าวเหล่านี้ก็คือจิตดวงนี้เองพากันตั้งอกตั้งใจงานนิ่งนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่ง
มันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นละโลกอันนี้อย่าไปตื่นอันมืดแจ้งนี้เคยมาแล้วตั้งแต่วันเกิดว่ายังไงแล้วตื่นอะไรอีกวันคืนปีเดือนออกไปจากมืดกับแจ้งนี้ว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยถูกว่าไปชั่วชะลูขานท้องลงมาเสียงว่ากันไปตามขั้นสมมติที่ใช้กันอยู่ในวงนี้เท่านั้นแต่ผู้หลงแล้วก็ไปใหญ่อันนี้ก็เป็นภัยได้แต่ผู้รู้เท่าแล้วมันมีอะไรมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นมันตายเกิดตายเกิดนี่มันกัดสะจันอะไรมันก็อยู่ในตัวของเรานี่อยู่แล้วถ้าจะสิ่งเหล่านี้พาประเสริฐก็ควรจะประเสริฐกันมากไปหมดแล้วในโลกธรรมนี่มันไม่ประเสริฐนั่นสิท่านจึงสอนมันเป็นปืนเป็นไฟทั้งนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติควรจะคิดจะค้นให้มากให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเดินยังใจของตนให้หลุดลอยออกไปแล้วเสวยวิมุตติสุขท่านว่านั่นฟังสิวิมุตติสุขคือหลุดพ้นแล้วจากเครื่องจองจำทั้งหลายปรมังสุขขังขณะนิพพานังปรมังสุขขังก็หมายถึงใจนั่นเองที่ดับสนิทแล้วในบรรดาเชื่อทั้งหลายเป็นปรมังสุขขังเอาละแสดงเป็นคนนี้รู้สึกมีแปลกๆขึ้นมาภายในเนี่ยนี่แหละพูดทุกวันนี้มันรวยแต่ก่อนพอพูดไปพูดไปมันคอยจะนั่นเป็นรูปสักอยู่เรื่อยๆเป็นไปตามนิสัยอะไรนี่เสียงดังเขาดังเขาเข้มข้นเขายิ่งไม่ได้ระวังอันนี้แล้วมันไปใหญ่เลยรีบด่วนหาเหตุหาผลไม่ได้ยังมีการรับบาดทำดุจทิ้งเสียคลิกก็เวลานั้นเป็นราวิทบาทแต่ช้าที่เร็วก็กำหนดให้มันพอดีของงานเร็วไปเพื่ออะไรถึงเวลามันควรเร็วมันก็เหลือมันเองถึงเวลาคนช้ามันก็ควรจะรู้ตัวของเองทำไมจึงต้องให้สอนให้พูดถึงเรื่องนั้นเขาไม่บีบบังคับหมู่เพื่อนถ้าต้องให้ทำอย่างนั้นผมสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินตามหลักทำหลักวินัยต่างหากเพราะสอนหมู่เพื่อนให้แบบแนวที่ยังการกระทำเช่นที่ตำหนิมานี้มันเป็นเรื่องแบบแนวของทำของวินัยของความสงบและเหนี่ยมความพอดีของมันหรือจบวิจารณ์ก็หมู่เพื่อนหรือจบมากนะมันจะค่อยร่อยหล่อไปร่อยหล่อไปปากที่เห็นมันปากกว้างนะมันจะคืนเอาคืนเอาไปหมดสุดท้ายกรรมฐานก็จะไม่มีที่เหลือมันจะคืนเอาคืนเอาตื่นโลกตื่นสงสารจนหมู่มากลาบไปสุดท้ายก็ไม่มองคำเลยอันนี้แหละนี่จบมากนะวันนี้ไม่ได้คุ้นกับอะไรนี่มองอะไรมองด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยได้คุ้นกับอะไรเลยมันทำเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นทำไมมันจะไม่รู้เมื่อจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติปิดไม่อยู่มันต้องรู้เนี่ยแบบรับหูรับตาก็ไปดีอย่างนึงนี่ไม่ได้หลับในหัวใจนี่มันหลับอะไรเป็นมันในหลักธรรมชาติปฏิบัตินี้หมู่เพื่อนความพูดตรงนี้อย่าลืมนะผมตายเรายังจะกราบศพผมอยู่นี่หรือกราบชื่อผมอยู่นี่ถ้าปฏิบัติไปอย่างที่ว่านี่อย่างที่สอนนี่นะมันจะไปไหนถ้ามันเป็นลงรอยเดียวกันไม่งั้นสาวกพุทธบริษัทไหนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจได้ยังไงถ้าไม่ลงความจริงอย่างเดียวกันเมื่อลงความจริงเดียวกันหาที่ค้านกันได้ยังไงนั่นเมื่อค้านไม่ได้เห็นแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ได้จากผู้ที่เอาทั้งนั้นมันก็กราบราบเท่านั้นสิอันนี้มันไม่เห็นนั่นสิมันไม่เข้าถึงใจมันถึงต้นถึงดาวถึงคาดนู่นคาดนี่เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มไปเสียมันตั้งไม่ได้เห็นเล็งดูหลับทำหลับในยิ่งกว่าจะดูอะไรการปีกการทมจะของโลกธรรมอย่าเข้ามายุ่งให้ดูโลกธรรมภายในตัวเอง
แก้โลกธรรมภายในนี้เสร็จเรียบไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในท่ามกลางโลกธรรมมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันถ้าจิตของเราไม่เป็นซะเองมันตกวิจารณ์ก็หมดกับเพื่อนครูอาจารย์ที่คอยที่ให้อัดให้ทำคอยนักวันล่อยหล่อไปล่อยหล่อไปผู้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เชื่อถือได้จริงๆฝากเป็นฝากตายได้ในธรรมะปฏิบัติตลอดมรรคผลนิพพานล่อยหล่อไปโดยลำดับลำดานนี่ที่มันที่น่าวิตกผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความมุ่งมั่นจริงๆจะหาหลักยึดไม่ได้พอเป็นแนวทางเดินให้ได้ความสะดวกมันไม่ได้นี่ความตั้งใจมีอยู่แต่ผู้พรำเนินมันไม่มีผู้ความเนี่ยเหตุเนี่ยผลเนี่ยอนัตธรรมในทางถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่มีนี่มันก็ทำให้ล่าช้าดีไม่ดีเสียไปได้เนี่ยแล้วความตั้งใจดีด้วยการพูดปฏิบัติดีด้วยแล้วความรู้ความเห็นในทางด้านสมาธิก็ดีท่านปัญญาทางด้านปัญญาก็ดีก็เป็นไปด้วยไปเลยด้วยมีครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนด้วยนั่นมันก็เหมาะมันรวดเร็วเพราะการปฏิบัติทางใจไม่เหมือนอย่างอื่นมันเป็นเหมือนแบบพิมพ์เดียวเข้ากันได้กับผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นไปแล้วเท่านั้นสั่งสอนมันถึงจะลงได้ใจมาสอนถึง 4-5 กันสอนไม่ได้นะเอ้ายังยกตนเป็นอาจารย์ความรู้ในทางภาคปฏิบัติไม่มีภายในใจเลยแต่บรรดาลูกศิษย์ที่มาแล้วการรวมศึกษามีความรู้มีภูมิอัดภูมิธรรมสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิแล้วจะมาลงใจได้ยังไงจะยึดเอาหลักจากครูอาจารย์องค์มารู้ภาษีภาษาได้ยังไงครูอาจารย์ก็เป็นผู้รู้ผู้ทรงไว้แล้วซึ่งธรรมเหล่านี้แล้วมันก็คล่องใจสิจิตใจไม่ต้องบอกแล้วเรื่องฝากเป็นฝากตามันเป็นของมันเองยิ่งจิตของเราได้ทรงมากทรงผลก็ไปเท่าไรแล้วเรื่องครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าไปต้องบอกจะใกล้ชิดสนิทเข้ามาสนิทเข้ามารวมอยู่ที่ใจเลยนะนี่เราพระกรรมฐานที่มากฝากเป็นฝากตาครูบาอาจารย์เคารพครูบาอาจารย์เคารพจริงๆเคารพอย่างนี้เองครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นหลักเป็นเจนเป็นอัตเป็นธรรมเป็นภูมิของท่านแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่ต้องนิมนต์หรอกกรรมฐานไปเองลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลไปไปอยู่ภาคไหนก็ไปเถอะไปได้ไม่อยู่อ่ะก็หวังพึ่งทางใจมันพึ่งการรับการอบรมตักสอนจากท่านด้วยความจัดกรรมจริงความถูกต้องแม่นยำใครจะไปเหลวๆไหลๆจะไปลูกคำคำมั่งใครจะอยากเป็นอย่างนั้นท่านพูดออกมาคำไหนถูกทุกคำเพราะท่านรู้แล้วเห็นแล้วทุกอย่างเนี่ยที่ภาษาของใจความรู้ของใจมันต่างกันอยู่มากนะเพราะฉะนั้นจังหวะใจในพิสดารมากรู้เกินสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในอวัยวะของเรานี่จนหาประมาณไม่ได้นั่งที่พูดแต่สิ่งนี้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่รู้ตามวิสัยของตนนี่แค่นั้นแหละไม่เลยนั้นแต่ใจนี่พิสดารมากเพราะนั้นใจจึงควรจะทำทั้งหลายทำละเอียดขนาดไหนใจถึงหมดนั่นเมื่อถึงขั้นถึงก็ถึงหมดเลยอย่างที่ว่าทำมีอยู่ทำมีอยู่อะไรไปจับทำมีอยู่นั่นน่ะอย่างที่ท่านว่าทำมีอยู่เป็นอนันตการทำมีอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรไปจับทำที่มีอยู่ให้เห็นเป็นความจริงขึ้นมาว่าทำนี่มีอยู่จริงอย่างนี้ด้วยความสัมผัสของเราเนี่ยเอาตาไปดูมันก็เห็นแต่รูปแต่สีแต่แสงแต่เสียเนี่ยเอาหูไปฟังก็ได้ยินแต่ลมของธรรมกระแสของธรรมที่แสดงมาซึ่งไม่ใช่ตัวธรรมจริงนั่นเสียนะยิ่งเอาจมูกไปดมแล้วไม่ได้เรื่องอาการเราจะมาสำคัญธรรมได้ยังไงสมาธิธรรมนี่สมาธิท่านบอกไว้ตามดันตลับต่างๆนั่นเป็นชื่อของสมาธิวิธีการของสมาธิถ้าจิตไม่สัมผัสก็ไม่รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงพอจิตเริ่มเป็นสมาธิท่านเข้าใจนานเริ่มเป็นสมาธิขั้นไหนเข้าใจละเอียดขนาดไหนเข้าใจนั่นใจนั้นเป็นผู้สัมผัสสมาธิธรรมหรือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมวิปัสสนาตั้งแต่เริ่มแรกตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนาอ่อนๆขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งมหาสติมหาปัญญา
ใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ผ่านตรงนี้ไปก็หลุดพ้นก็ใจเท่านั้นเป็นผู้หลุดพ้นใจเท่านั้นผู้สัมผัสใจเท่านั้นเป็นภาชนะรับธรรมทั้งหลายละเอียดขนาดไหนถ้าลงถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเต็มภูมิแล้วเลยสมมุติไปแล้วพูดละเอียดไม่ได้ก็ใจเท่านั้นเป็นผู้จะรู้เอาอะไรมารู้นี่ที่จึงต้องปฏิบัติถ้ามีทางเดียวเท่านั้นที่จะให้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าตามที่ว่าธรรมมีอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติเรียนมาจบว่ากายวิโดกแบกคัมภีร์ก็หลังหักที่นี่เฉยเนี่ยเราไม่ได้ประมาทเราก็เรียนเหมือนกันเรียนเป็นมหาบาลีมานี่แต่มันก็แบกตั้งแต่ความสำคัญมั่นหมายเจ้าของเลยมันไม่ได้แบกอัดแบกธรรมมันแบกแต่กิเลสเข้าใจว่าตัวเรียนรู้อย่างนั้นเรียนอย่างนี้อันนั้นท่านนี้กิเลสไม่ได้ถลอกปอกเปิงแม้นิดหนึ่งเลยมีแต่พอกมันขึ้นเรื่อยๆพอกภูมิมันขึ้นด้วยความสำคัญมั่นหมายจะก้าวออกไม่ได้หนักความรู้มันหนักความรู้ตายแล้วมันหนักกิเลสที่ผีมานะความสำคัญมั่นหมายต่างหากมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลทั้งอย่างลูกปฏิบัติเข้าไปสิพอปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปสิ่งนี้จะค่อยกระจายออกพังลงไปสุดท้ายสลัดปุ๊บเลยไม่มีเหลืออ๋อเนี่ยทรงแต่ความจริงล้วนๆความจำผ่านไปหมดแล้วลอยหมดทีนี้ทรงความจริงสมาธิก็จริงในใจปัญญาทุกขั้นจริงในใจวิมุตติหลุดพ้นจริงที่ใจจริงหมดที่ใจอ๋อที่ว่าธรรมพุทธเจ้ามีอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เองหรือเป็นผู้รับทราบกันเป็นผู้ทรงนั่นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์โมฆะเท่าเหลือเหมือนตุ๊กตาเท่าเหลือพระพุทธเจ้าทั้งองค์ศาสนาพระพุทธเจ้าศาสนาธรรมพระพุทธเจ้านี่เป็นตุ๊กตาเท่าเหลือทำไมไม่ให้เข้ามากระเทือนหัวใจเราบ้างเราจะได้เห็นคุณค่าของศาสนาธรรมพระพุทธเจ้านี่เรียนกันไปท่องกันไปบ่นกันไปถือกันไปแบบโลกๆแบบกิเลสพาถือไม่ใช่แบบธรรมพาถือมันก็แบกเอาแต่กิเลสเลยสิถือแบบธรรมนี่แบบศาสนาธรรมสอนนี่ถือเพื่อแก้ถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองรู้มันเห็นก็ที่นั่นจะไปตื่นอะไรสิเมื่อความจริงมันเห็นมันหมดแล้วสามแดนโลกธาตุมาหลอมก็ไม่ตื่นถ้าลงเข้าถึงความจริงเต็มตัดเต็มส่วนแล้วเอาอะไรมาตื่นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นนี่นาเทศจะต้องมาเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมานี่เป็น30ปีกว่าแล้วแหละเห็น30ปีกว่าแล้วนะพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปก็ได้30กว่าปีแล้วนี่ก็ต้องเริ่มแบกภาระนั้นมาตั้งแต่โน้นแหละผมพอพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพปุ๊บนั้นหมู่เพื่อนก็เกาะเพิบเลยเต็มไปหมดแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจกับใครแล้วพอมีพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นร่มโพร่มไทรและช่วยเราด้วยยังจะไปเที่ยวที่ไหนพอขึ้นไปท่านนี่ฮะไปที่ไหนบางทีก็คลองผ้าขึ้นไปถ้าไปหาอุบาสกถ้าไปปรึกษาปารภนั่นก็ไม่ได้คลองผ้าหรอกเป็นธรรมดาคือก่อนจะไปที่ไหนคุยกันไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษาปารภท่านซะก่อนเราไม่เคยลาจะไปท่านไปเลยทีเดียวท่านให้โอกาสแล้วนั่นแหละที่นี่เวลาจะลาจะขึ้นคลองผ้าฮะจะไปไหนที่นี่ท่านก็ว่าจะไปกี่องค์ไปกับใครไปองค์เดียวเออนั่นละดีท่านช่วยทันทีนะใครจะไปยุ่งสมานะสมาไปองค์เดียวสนุกดีท่านพูดอย่างนั้นใครจะไปกล้าล่ะแล้วก็ท่านเป็นร่มโพล่มชายอยู่นั้นแล้วก็ไปสะดวกสบายไม่ได้คิดว่าใครจะจดจ้องมองดูเราสังเกตเราจับเราในแง่ใดต่อแง่ใดแล้วก็ไปตามภาษาของเราพอท่านล่วงภาพเท่านั้นแหละลมเลยตั้งแต่นู้นมาจนป่านนี้คิดดูสิขโมยนี้ไปไหนมันก็ลุ่มๆผมไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วที่ผมขโมยนี้กับหมู่เพื่อนเพราะอัธยาศัยของผมเป็นอย่างนั้นอยู่สบายสบายวันทั้งวันไม่ได้พบใครก็ตามพบแต่เจ้าของเท่านั้นมันพอใจแล้วไม่สนใจกับอะไรเลยพูดถึงว่ามันปล่อยขนาดนั้นแหละพอเราเรียนมันจะพอปฏิบัติมันพอรู้จนถ้ามันเต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรในโลกนี้ว่ามันเลยขโมยเพื่อนลุมไปขโมยหนีขโมยขับเป็นตรงนรกแล้วผมเนี่ยจมตรงนู้นแหละใต้ก้นเทวทัตขโมยหนีจากหมู่จากเพื่อนตั้งแต่เริ่มแรกนี่อยู่มันไม่สบายหนึ่งมีหนึ่งมีสองก็มีความรับผิดชอบกันอยู่นั้นนะตามสัญชาตญาณ
หนีมากเข้าไปแต่ละก็ต้องมีความรับผิดชอบมากหนักมากเข้าไปขโมยหนีมันก็ไม่พ้นมาอยู่ไม่กี่วันแล้ว2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วลุมไปแล้วเนี่ยสุดท้ายก็เลยเกาะกันเต็มอยู่เรื่อยมาอย่างนี้ยิ่งก้าวเข้าสู่ปัญญาขั้นตะลุมบอลด้วยแล้วโอ้โหเข้าไม่ติดแม้แต่หมู่เพื่อนวิ่งตามไปด้วยนี่ไล่กลับยังไงก็ไม่ยอมกลับนี่ต้องไล่ไปอยู่โน้นมาอยู่เห็นตัวกันเลยเหมือนกับไปอยู่องค์เดียวจริงบอกเวลาผมอยู่ที่นี่อย่ามานะนู่นบอกขนาดนั้นนะบอกว่าอย่ามาเป็นอันขาดถ้าผมอยู่ในร้านนี้อย่าเข้ามานะมางั้นเลยถ้าจะมาทำเพราะว่าปฏิบัติอะไรนี่ตอนผมไม่อยู่ค่อยมานั่นแหละไม่เห็นกันขนาดนั้นเอาขนาดนั้นนะเห็นวินทบาทก็ถ้ามีสองบ้านก็ไปสักคนละบ้านนะถ้ามันจำเป็นก็มีบ้านเดียวไปด้วยกันก็จะพบกันระยะนั้นจากนั้นมาก็เงียบเลยเพราะจิตของเรามันหมุนอยู่ติ้วติ้วติ้วมันทำงานตลอดเวลามันจะไปเสียเวลากับใครนอกจากเอาเวลามาทุ่มกับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันเป็นมันเองโอ้ยมันเต็มไม่เต็มหน่วยกับมึงพระนิพพานมันก็อยู่ในเอื้อมมืออยู่กับทั่วเอื้อมนี่เหมือนอย่างนั้นหมุนมันนะสินอนไม่สามันหลับเมื่อไรไม่หลับเมื่อไรมันขนาดนั้นนะเวลามันเป็นกลางวันกลางคืนมันจะตายซะก่อนบังคับกันสักทีนึงถ้ามันไปหมดฤทธิ์หมดเดชหมดกำลังมันช้างมันแล้วไม่ได้บอกมันอยู่เองฮะมันเป็นอย่างนี้เลยที่นี่วะเนี่ยหมุนเหมือนกงจักรแต่ก่อนเป็นยังไงนี่หายหน้าถ้าเราจะมาคิดอย่างนี้นะเหมือนกับว่าฮะอย่างนี้เลยที่นี่เป็นอย่างนี้เลยจะฆ่ากับอะไรสู้กับอะไรรู้อย่างนั้นจะว่าไงสันติโกเต็มภูมิของมันจะไปไหนอีกดิ้นไปไหนสู้กับอะไรมันมีเวลาสิ้นสุดได้นะงานของทางศาสนานี่นี่ว่าธรรมมีเมืองพอธรรมมีความพอไม่ว่าสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมมีความพอประจำตนทั้งนั้นเมื่อพอแล้วหยุดนะสมาธิธรรมเมื่อเต็มภูมิแล้วเท่านั้นก้าวไม่ออกไปไหนอีกไม่ได้เรื่องกับก้าวทางปัญญามันก็รู้จะเอาขนาดไหนมันก็อยู่แค่นั้นไม่เลยนั่นรู้แล้วมันพอปัญญาเวลามันเริ่มออกจนกระทั่งมันหมุนติ้วติ้วเหมือนกับมันจะไม่มีเวลายับยั้งพักตัวเลยถึงระยะที่มันพักก็จะหายเงียบไปเลยพอตัวของมันแล้วเนี่ยปัญญาพอกิเลสก็ตายหมดสู้กับอะไรปัญญาที่หมุนติ้วๆเป็นธรรมจักรมันจะสู้กับอะไรแน่เครื่องมือเครื่องต่อสู้มันก็กดต่อกันลงไปเองโดยหลักธรรมชาตินั่นถึงว่าพอสมาธิก็พอสมาธิธรรมก็พอปัญญาธรรมก็พอวิมุตติธรรมก็พอถ้าเรื่องของธรรมมีความพอเรื่องของโลกนี้ตายแล้วเกิดแล้วตายก็มีเมืองพอสมบัติทั้ง3แดนโลกธาตุให้เป็นของคนเดียวก็ยังไม่พออีกยังจะไปหาเอาโลกไหนอีกมารู้กิเลสมันเคยสร้างความพอให้คนไหมไม่เคยมีเพราะฉะนั้นใครดิ้นกับกิเลสมีตั้งแต่ดิ้นตายทั้งนั้นแหละคนเราต้องจะหาความเป็นอยู่การครองชีพให้เหมาะสมต้องมีธรรมจะมีความสุขมันพอต้องควรแล้วมันก็มีธรรมเตือนก็พอแล้วพอนั่นแหละไม่ได้ดิ้นก็สบายสบายแล้วปล่อยให้กิเลสขุดล่าแล้วโอ้จนตายไม่มีมันพอแม้แต่ขณะที่หลับเท่านั้นเองคนเราถ้าไม่มีหลับแล้วเสร็จเลยแล้วมนุษย์เหล่านี้นะแต่มีเวลาพักหลับเวลานั้นเป็นเวลาปล่อยหมดปล่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นหลับสนิทนะการเวลาสถานที่ไม่มีส
กลกายอะไรไม่มีอิริยาบถไม่มีญาติมิตรเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองเข้าของเมื่อแจ้งสว่างอะไรไม่มีเวลานั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันมีได้เวลานั้นเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็เอาแล้วตะลุมบอลกันแล้วกิเลสเนี่ยมันตะลุมบอลสับลงมาเราได้สับกิเลสเมื่อไหร่มันว่าอะไรก็ดีไปหมดว่าอะไรก็ดีไปหมดตื่นลมตื่นแรงตื่นแดดตื่นฝนมาไม่ได้คิดสะดุดใจว่ากิเลสเหยียบหัวใจนี่แล้วใครเป็นคนฉลาดในโลกนี้มันจะดิ้นตายอย่างนั้นเอาความฉลาดมาจากไหนเอาอะไรมาอวดโลกมาอวดว่าฉลาดกองทุกมันโตยิ่งกว่าภูเขานี่แต่ละคนละคนแต่ละหลายๆเราไม่ได้พูดประมาทนะเราพูดตามหลักความจริงนี่มีใครมีความสุขสบายกว่ากันในโลกนี้เอาว่ามาสิเอาหลักความจริงจับกันว่ากันมีธรรมเป็นพยานเอาหลักความจริงเอานี่เข้าไปวินิจฉัยสิไปถามสิในโลกนี้ไม่ว่าทวีปไหนล่ะที่ว่าแดนมันที่อยู่ของมนุษย์นี่ไปถามสิใครจะว่าบอกว่าเออข้ามีความสุขแล้วเพราะข้ามีสมบัติมากข้ามีลูกมากข้ามีเมียมากข้ามีความเฉลียวฉลาดมากข้ามีความสุขไม่เคยมีข้ามีมากแล้วข้าพอแล้วข้าพอแล้วไม่มีคำว่าพอข้าลงเรื่องของกิเลสแล้วคำว่าพออย่ามายุ่งถ้ามาอยากหงายว่างั้นเลยนั่นถ้าเป็นธรรมแล้วพอจำมันเถอะนี่แหละคือความจริงเราพูดให้ความจริงให้ฟังก็เมื่อมันหาความพอไม่ได้มันหิวโหยตลอดเวลาคนหิวโหยเป็นความสุขเหรอยังหิวข้าวมันก็จะตายอยู่แล้วนี่หิวน้ำก็จะตายหิวด้วยอำนาจกิเลสปัญหามันยิ่งลึกยิ่งล้ำเข้าไปยิ่งกว่าอะไรมันยิ่งแผดยิ่งเผาเข้าไปยิ่งให้ทำให้ดิ้นให้รนดิ้นดูสนุกดูสิว่ามีธรรมเครื่องดูมนุษย์ดูสัตว์เถอะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านโลกวิถูมันเห็นหมดเหมือนคนตาดีดูคนตาบอดนั่นสิเดินง่วงง่ามต้มเตี่ยมไปไหนชนนั่นโดนนี่คนตาดีดูรู้อยู่โอ้มันจะไปชนนั่นเนี่ยชนยิงโต้มเนี่ยคนตาดีไม่โดนแต่คนตาบอดมันโดนเอาโดนเอาล้มทุกข์กามตามหน้าผากแตกเนี่ยใจบอดมันก็อย่างนั้นแหละสิหาแต่ความสุขแต่ไม่เคยเจอความสุขโดนตั้งแต่ทุกข์โดนตั้งแต่ทุกข์อยู่นั่นตลอดเวลาจะว่าไงวิมานิมยังหันหน้ามากัดศาสนธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐด้วยอำนาจของกิเลสมันไว้หน้าใครเมื่อไหร่แล้วก็มาให้คะแนนธรรมะศาสนาบ้างมาตัดคะแนนศาสนาบ้างนั่นอำนาจของมันพอๆหัวใจแล้วมันกัดไปหมดนั่นแหละกัดตะไปเลยเหมือนกับสุนัขบ้านี่มันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกเรานี่แหละเราไม่ได้พูดตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดเราพูดตามหลักความจริงมันซึ่งเป็นของมีอยู่แล้วดั้งเดิมทีนี้พระใหม่เป็นยังไงฝึกซ้อมได้ยังขอนิสัยอ่ะอ้าวว่าองค์นั้นยังไม่ให้ละองค์นั้นอ่ะองค์นี้ว่าดูก่อนองค์นั้นควรยังไงค่อยพิจารณากันทีหลังเพราะบวชมาหลายปีองค์นั้นนี่เพิ่งบวชใหม่แบบอย่างเดียวกันผิดอย่างเดียวกันก็ตามความหนักเบาต่างกันผู้ที่เพิ่งบวชใหม่ยังไม่รู้อะไรในการบวชถึงต้องอารมณ์ผ่อนผันและแนะนำสั่งสอนให้รู้เรื่องผู้ที่บวชมาตรงนมนานๆไม่ได้เรื่องในลานั้นไม่ควรที่จะอบรมสั่งสอนนอกจากมีแต่ขนาบลงเท่านั้นโทษมันหนักเบาต่างกันอย่างนั้นไปไงมาไงขอนิสัยไม่เป็นนั่นแล้วเป็นยังไงยังนิสัยก็ไม่ได้บวชไปยุติแค่พรรษาเท่าไหร่เดือนนี้มันได้สามพรรษาแล้วเนี่ยอายุยังไงตายไงไม่ได้นายหลังขอนิสัยก็ไม่เป็นเลยมันอะไรกันก็ไม่รู้นี่เรายังไม่ให้นิสัยไม่ได้แน่ใจยิงไม่ให้นิสัยเพราะไม่เป็นอาบัตินี่ถ้าเป็นที่แน่ใจเป็นที่ลงกันทั้งสองฝ่ายไม่ให้ปราบอาบัตินะทั้งอาจารย์ถ้าลูกศิษย์ผู้น้อยก็มาหาว่าดูครูอาจารย์ว่าเป็นที่แน่ใจแล้วแต่ยังไม่เป็นแต่ยังไม่ขอนิสัยก็ปราบอาบัติแต่ยังรออยู่ดูซะก่อนควรจะให้นิสัยเราได้หรือไม่อาจารย์ตรงนี้เป็นที่แน่ใจหรือยังการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในหรือเปล่า
การรออยู่นั้นไม่เป็นอามาตย์ทั้งฝ่ายผู้น้อยทั้งฝ่ายอาจารย์ต่างคนต่างสังเกตดูกันตามหลักวินัยท่านให้ขนาดนั้นนะความรอบคอบนะแล้วเป็นไงล่ะภาวนาไปอยู่บ้านน้องให้ไก่ให้เกยน่ะเป็นไงเล่าให้ฟังสิดียุ่มดีไงก็ได้หนีมามีพระองค์นึงมาอยู่แต่ท่านก็ฉันสองข้าวฉันอยู่ท่านไม่ไหวก็หนีมาฉันสองข้าวแล้วฉันจะข้าวสามสี่เดี๋ยวฟาดสามนั่งสูอะไรหรือสามแล้วเนาะสัตว์สูอะไรสามออกซีที่วันมันขึ้นฟาดอีกวันมันมีแหละเทวทัตยุตัวติประเด็นฉันต้องขับสามขับคือข้าเข้าไปลิ้นพอปากนั่นแหละมันเหยียบย่ำทำลายธรรมเห็นแก่ลิ้นแก่ปากไม่เห็นแก่จะทำความอยากมันก็รุนแรงไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กระวนกระวายจะตายนั่นที่เหตุมันทำลายอยู่ของเป็นไงล่ะภาพบทใหม่มาอยู่วัดป่าบรรดาแล้วมีความรู้สึกไงบ้างอ่ะบวชมาเวลาบวชก็ทำประโยชน์ให้มันเห็นประจักษ์ในตัวเองเพราะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาโมฆะแล้วอย่างผมเทศน์ในวันนี้เข้าใจป่ะมันก็เหมือนกันกับเทพนี่แหละมันไม่ผิดกันอะไรเนี่ยถ้าฟังเทพเข้าใจก็ฟังนี่ก็เข้าใจการขบการฉันก็เหมือนกันยาฉันมุมมามฉันให้เรียบร้อยเป็นข้อวัดของการฉันทุกสิ่งทุกอย่างให้มีกฎมีระเบียบของธรรมวินัยเป็นเครื่องบังคับอยู่เสมออย่าให้เรื่องของกิเลสตัณหามันแทรกมันแซงดิ้นแซงปากแซงกิริยามารยาทได้ท่านอยู่นี้ก็ได้ฟังเทพอยู่บ่อยเนี่ยหรือครับฟังอยู่ครับเทศสอนพระก็รู้สึกเข้มข้นเทศสอนประชาชนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเที่ยวเก่งนั้นมันเป็นป่าโดยสมบูรณ์อยู่แต่ก่อนจากนั้นมาละป่าที่ไหนก็ลุ่มไปหมดเลยก่อนไปไหนก็เป็นป่าเป็นเขาทั้งนั้นอยู่สบายเสือก็มากสัตว์ป่าก็มากไปที่ไหนมีแต่สัตว์ป่าแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีนี่ไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือป่ากับนะมากผมเที่ยวมากสกลมากกว่าพออยู่ทั้ง8ปีเที่ยวอยู่ตลอดเพราะผมมาของจันทร์ตั้ง8ปีผมก็ไปอยู่กับท่านตั้งแต่ปีแรกจนไปจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปที่ไหนก็มีแต่ป่าเสือนะเสือโคร่งเสือดาวเต็มไปหมดที่ไหนได้เสือมันช่วยไม่เราประมาณนะแต่ก่อนมันจะกลัวเสือครับผมแต่แบบนี้นะกลัวตรงไหนเข้าตรงนั้นมันอะไรก็ไม่รู้นะคือมันได้ประโยชน์ทางด้านจิตใจใจเราไม่ประมาณถ้าไปอยู่ไหนที่กลัวแล้วมันตั้งท่ามันความตั้งท่ามันเป็นสติกี่วันก็ไม่ได้พบคนถ้าไม่ฉันได้กี่วันก็อยู่นั้นมีแต่เราพบแต่เราหมูตัวใหญ่ๆมันก็มาโคมขาโคมคำมาเพราะมองดูมันก็ไม่เห็นนั่นแหละเราอยู่ในถ้ำมองดูมันก็ไม่เห็นเรื่องง่ายๆนะมาใกล้ผู้เสียงดังแต่อันนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนแหละเสียงดังมากหมูไปไหนตั้งแต่เราเป็นคารวาสเหมือนกันไปนั่งห้างมีหมูมาเหมือนเสียงช้างนะที่แรกหลงกลมันไม่ใช่เป็นกลหรอกมันเป็นเสียงมันอย่างนั้นหมูฝูงอ่ะมาเสียงลั่นมาช่างลงมากินน้ำเลยยิงหัวช่างนะวันนี้พอมาใกล้มันไม่ใช่ช่างมันเป็นหมูโอ้หมูเสียงโคมข้ามข้ามอุ้ยนู่นขนาดทางแยกได้ยินเสียงนะเพราะเราอยู่สงัดได้ยินแล้วนะเสียงมันมาเป็นฝูงหน้าแรงเนี่ยเสียงดังลั่นจนที่แรกสงสัยช้างจะมาหรือไม่เพราะช้างมันเต็มไปในป่านี่มาแล้วก็ยิงหัวมันเลยวะมายิงน้ำอุ่นหมูเสียงดังมาตัวเดียวก็เสียงดังลั่นมา
ฟันอีเก่งเนี่ยมันไม่ดังนะผิดกันนะอีเก่งกับหมูมันผิดกันมากหมูนี่เสียงดังมาตัวเดียวก็ดังแต่มันทำไมมันรักษาตัวมันได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเสียงดังขนาดนั้นน่าเสือจะได้ยินนั้นน่าเสือจะแอบกัดมันได้นะแต่หมูนี่เสือมันมีขยะขยะมันอยู่นะมันรวดเร็วความกำลังมันก็แรงมันก็เสือนถ้าไม่เอาเวลามันเผลอสู้หน้ากันนี้มันไม่ได้นะกระหงถ้าเจอกันนี่เสือจะเอามันไม่ได้ถ้าเป็นหมูทอกหมูโทนนะถ้าเป็นหมูตัวเมียก็เป็นอย่างถ้าเป็นหมูโทนนี่โอ้ยเขี้ยวมันเร็วยิ่งกว่าอะไรพูดนี้ก็ระลึกได้ติ อะไรอาจารย์อะไรอยู่ท่านชั้นเจละอยู่ที่ภูทางภูข้อภูข้อทางนู้นท่านไปอยู่นานโอ้คือยาภูสอนยาภูสอนคนทางบ้านขี้อ้นพันอ้นทางนั้นตามเพื่อนอาแกน่ะแถวนั้นแหละบ้านท่านผมจำไม่ได้แล้วลืมแต่ก่อนจำได้ท่านอยู่ท่านอันนี้ทางขึ้นจากบนเขาเป็นช่องเล็กๆนี้อ่ะมีแต่ภูเขาสูงๆมันเป็นช่องเล็กพอไปได้หินแตกกว้างๆพอประมาณขึ้นไป ขึ้นตามช่องนี้แหละขึ้นไปบนเขาขึ้นไปหลังเขาพระเอิญยังไงมาทราบนั้นเสือโคร่งก็ลงมาหมูก็ขึ้นไปพอดีก็ฟาดกันในนั่นแหละในซอกนั่นคือไม่มีทางไปสู้กันตายทั้งสองนั่นหมูตายอยู่กับที่เสือคืบคลานไปตายบนหลังเขาพุงนี่ทะลุหมดเลยนั่นอย่างนั้นแหละเสือที่ตายอยู่กับที่นั่นเสือโครงใหญ่นะเพราะงั้นจึงว่าเจอหน้ากันซึ่งหน้านี้โอ้ไม่ได้เสือไม่กล้ามันต้องเอาตอนมันเผลอถ้าเวลาเผลอใหญ่ขนาดนั้นมันก็ได้ทั้งนั้นแหละเสือถ้าลงซึ่งหน้ากันแล้วเสือนี่กลัวนะกลัวหมูนะเพราะความรวดเร็วแล้วความกำลังวังชามันพอๆกันอันนี้ตายทั้งสองเลยเสือโครงใหญ่นะไม่ใช่ธรรมดานะหกศอกเจ็ดศอกหมูก็หมูใหญ่เขี้ยวพ่นขนาดนี้หมูพุงทะลุหมดเลยหมูก็ฟังว่าขาดหมดแถวนี้เอากันมันอยู่ในเนี่ยมันออกไม่ได้นี่มันก็ต้องเสียท่าทั้งสองเลยสิเสียท่าทั้งหนึ่งจนได้เพราะมันเจอกันทุกๆหน้ามันก็ตั้งท่าด้วยกันหมูก็ตายอยู่กับที่นั้นแต่มันลอยมันเอากันถึงนู่นนะถลากถลายไปนู่นนู่นเขาว่านะแต่มันตายอยู่ในบริเวณนั้นหมูมันถลากถลายกันไปนู่นไปนู่นเอากันขึ้นลงนั่นกับเสือแต่เสือมันคืบคลานไปในตาข้างบนแทนที่จะลงไปตาข้างล่างมันตายบางตายข้างบนพอขึ้นไปก็ไปโค่นนั้นนั่นก็ตายตายอยู่ที่ตากทางที่ขึ้นตายตรงนั้นมันได้ทั้งสองซากมาเลยเสือไปที่ไหนรู้สึกมันชุ่มมากแต่ก่อนเพราะเนื้อก็ชุ่มนี่พวกเกี้ยงพวกหมูมีเต็มหมดกวางมีแต่ว่าก็คนถ้าตรงไหนมีเนื้อมากเสือมันก็มากไปหาเป้านาก็ไปหาที่อย่างนั้นยิ่งเสียงมันร้องโอ้น่ากลัวมากนะเสือเสียงมันน่ากลัวยิ่งกว่ามันเถื่อนถ้าที่นี่เวลามาคิดยิงแล้วนะเสือมันร้องมันยังได้ยินอยู่ในย่านนั้นย่านนี้นะเวลามันร้องอยู่ทันทีมันน่ากลัวมากไม่ทราบมันจะมาเมื่อไรนี่มันกลัวตรงนี้ที่ขยับความเปลี่ยนอะไรนั่นก็แปลกอยู่นั่นแหละที่เวลามันหานี่ไม่ผมเคยดับสันดานผมเอากันได้สดๆนอนต่อหน้าต่อตาเนี่ยถึงกล้าเลยกล้าพูดนี่โอ้โหเวลามันหานมันหานยิงนะมันไม่เคยจะตกท่านเลยในอะไรสักสามแดนโลกท่านนี่ในขณะนั้นเหมือนกับว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยทำเราไม่ได้เลยแต่ตามความจริงจะเป็นแค่ไหนเราไม่ทราบนะแต่ความแน่อยู่ในใจนั้นแน่จริงๆว่าไม่มีอะไรทำได้เสือมันจะอ้าปากนี่ดูดเข้าปากเสือได้เลยมาก็มาที่เดินก็ไปหามันเลยขนาดนั้นนะ
มันไม่ได้เป็นอย่างขณะก่อนที่กลัวจนตัวสั่นเวลามันกล้าหาญด้วยการฝึกประมาณเจ้าของผมเป็นแล้วนะนี่เวลามันกล้าหาญไปหาอะไรเนี่ยก็มันดัดสนานที่เด็ดต่างหากนี่นะกลับมาเสียสมาธิเดินโยกมือตั้งแต่นั้นมาเราโหยเข็ดนะพอมันรู้สึกมันมีกลัวได้ในเวลาหลังน่ะแต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับกันเฮ้ยวันนี้จะเอากระดิ่งหรือโอ้โหหมอดเอากระดิ่งหรือวันนี้วะนั่นเพราะมันเคยฟัดกันแล้วมันรู้เรื่องกันกลัวจนตัวสั่นเคยมีหรือทีนี้โบราณมันกล้าหาญมันก็แบบเดียวกันเองไม่มีกลัวอะไรเลยเวลานั้นสมมติว่าเสือเดินเข้ามานี่มันจะเดินไปรูปคำหลังมันได้เลยถ้าว่าอ่อนมันก็นิ่มไปหมดจิตถ้าว่าแข็งมันก็พูดไปถูกอยู่แหละมันแน่ใจอยู่ตั้งแต่ว่าเสือจะทำอะไรอะไรก็ตามทำอะไรไม่ได้ว่างั้นเลยนะเวลานั้นคือจิตนี่รู้สึกมันแต่งถ้าพูดถึงแต่งเลยอะไรพูดไม่ถูกเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราเคยได้ดัดมันได้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงมันไปมันรู้ทางกันไม่เคยเลยนี่มันก็ไม่รู้อย่างความกลัวนี่ผมก็เคยดัดแล้วได้เห็นตนกันแล้วเพราะถึงว่ามันเวลามันแสดงขึ้นมาเอาเหลือวันนี้วะหมอบเลยทุกเวทนานี่เหมือนกันวันนั่งนานๆพอมันฟัดกันได้เต็มที่เต็มฐานรู้เหตุรู้ผลกันแล้วมันไม่ได้กลัวนี่แต่คอยจะเอาความอัศจรรย์ด้วยความจริงจากนั้นเท่านั้นนะมันไม่ถอยนี่ถอยไม่ได้มันบอกงั้นเลยตาก็ตายไปเลยความถอยไม่มีนี่สำคัญที่ความถอยไม่มีคือหมายก็ว่ามันเพิ่มกำลังแรกมันรู้แล้วที่แรกก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไงก็สู้ตายกันเพราะมันได้เหตุได้ผลในขั้นนั้นแล้วในคราวนั้นแล้วอ้าวคราวนี้มันขยับเลยสุดท้ายมันมีอะไรตายลงถึงขนาดนั้นนะกดค้นดูถึงฐานลมขันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอะไรมันตายมันตายว่าตายอะไรมันตายไล่ลงไปไล่มันไม่มีอะไรตายกลัวว่าจิตมันตายจิตมันยิ่งเด่นเวลานั้นเจ้าอะไรมาตายมันเด่นโกหกกันเวลาทุกข์ขนาดนี้มันที่ประเดี๋ยวนี่นะเนี่ยเวลาทุกข์ถึงขั้นจะตายมันจะหนักมากกว่านี้นี่แล้วจะเอาอะไรไปสู้กันเอานี่ให้มันรู้กันนี่มันควรจะตายในวันนี้ก่อนมันเห็นเรื่องอะไรตายก่อนตายหลังน่ะเราต้องการแต่ความจริงเท่านั้นความตายความเป็นอะไรเราไม่นั่นเอาจะให้มันเห็นความจริงวันนี้อะไรจะแสดงออกพิจารณาไปจริงๆว่าไม่มีอะไรตายถ้าสื่อวิญญาณลงไฟกระจายไปก็เป็นธาตุเดิมเขาเยอะอะไรตายดูจิตด้วยผู้กลัวตายมันก็ไม่ตายมันยิ่งเด่นมันกลัวหาอะไรมันกลัวลงกลัวแรงอะไรมันบ้าเนี่ยวะโกหกกันเนี่ยเรารู้ชัดๆตั้งแต่เป็นดังนั้นมาแล้วมันความตายมันก็มีปัญหามันจะสร้างปัญหาขึ้นมาไม่ได้แต่ทุกอันนี้กับเวลาจะตายมันก็ทุกหน้าเดียวกันนี่มันจะเอาหน้าไหนไปหลอกเราอะทุกหน้านี้เราก็เห็นมันอยู่ชัดๆนี่แล้วนี่ก็คือสัจธรรมล้วนๆแล้วทุกเวลาจะตายมันไม่ใช่สัจธรรมจะเป็นอะไรจิตนี่ก็ไม่ตายนั่นมันเลยไม่สะทกสะท้านในเรื่องความเป็นความตาย